This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. CPR เนี่ยมาจากคำว่า cardiopulmonary resuscitation นะคะเราจะต้องเจอกับสถานการณ์ผู้ป่วยหรือว่าคนไข้หรือคนทั่วไปเนี่ยมีอาการที่ปอดแล้วก็หัวใจเนี่ยไม่ทำงานเพราะฉะนั้นเราถึงจะต้องทำการช่วย CPR ด้วยการทำให้ปอดแล้วก็หัวใจเราเนี่ยกลับมาทำงานได้เป็นปกติก่อนที่เราจะช่วยเหลือใครหรือว่าทำ CPR ใครเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าคนนั้นต้องการความช่วยเหลือในขั้นไหนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราประเมินผิดช่วยผิดเนี่ยมันก็เสียโอกาสทั้งคนไข้ทั้งคนช่วยนะคะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของวิธีการ CPR นะคะเมื่อเราเจอกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าเราเจออะไรที่เป็นช่วงเวลาคับขันที่เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตนะคะวันนี้เราจะคุยกันกับอาจารย์พิญญาภัทรกิตธัญญธีรกุลอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ที่เราคุยกันนะคะก็เป็นเรื่องของการทำ CPR นะว่าเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่าเรื่องของCPR เนี่ยการทำช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเบื้องต้นนะคะก็จะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะเวลาที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินหรือคับขันแต่ว่าการทำ CPR ค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้จะเป็นกันทุกคนเนาะต้องมีการฝึกมีการเรียนรู้อะไรกันเยอะแยะมากมายแต่ว่าวันนี้ที่จะคุยกันเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ได้ให้ความรู้ในเบื้องต้นกันก่อนละกันเนาะว่าการทำ CPR เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีขั้นตอนยังไงนะคะอาจารย์คะเรื่องของการทำ CPR เนี่ยมาทำความเข้าใจกันก่อนการทำ CPR คืออะไรมีความสำคัญยังไงบ้างคะต้องขออธิบายความหมายของคำว่า CPR ก่อนเนาะ CPR เนี่ยมาจากคำว่า cardiopulmonary resuscitation นะคะ cardio ก็คือ cardiac ที่แปลว่าหัวใจ pulmonary ก็แปลว่าปอดแปลว่าระบบไหลเวียน resuscitation ก็คือการทำให้หัวใจและปอดเนี่ยระบบไหลเวียนของเราเนี่ยกลับมาทำงานเป็นปกตินั่นหมายถึงว่าเราจะต้องเจอกับสถานการณ์ผู้ป่วยหรือว่าคนไข้หรือคนทั่วไปเนี่ยมีอาการที่ปอดแล้วก็หัวใจเนี่ยไม่ทำงานเพราะฉะนั้นเราถึงจะต้องทำการช่วย CPR ด้วยการทำให้ปอดแล้วก็หัวใจเราเนี่ยกลับมาทำงานได้เป็นปกติค่ะเมื่อเวลาที่หัวใจและปอดเรากลับมาทำงานได้เป็นปกติเนี่ยก็จะสามารถบีบเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นปกติโดยเฉพาะอวัยวะที่สำคัญเลยค่ะอย่างเช่นสมองหรือแม้กระทั่งตัวกล้ามเนื้อหัวใจเองหรือแม้กระทั่งไตค่ะอันนี้คือหัวใจสำคัญของการทำ CPR เลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าจะสามารถช่วยชีวิตเขาได้หรือต่ออายุผู้ป่วยหรือคนที่ประสบเหตุการณ์ต่างๆได้เนี่ยก็ตรงเรื่องของการทำ CPR เลยใช่ไหมคะต้องทำ CPR ได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะถึงจะทำให้ผู้ป่วยไม่เสียโอกาสในการชีวิตอยู่หรือว่าช่วยลดเขาเรียกว่าอะไรลดอัตราความพิการหลังจากการทำ CPR ได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจะมีความสำคัญมากฟังแบบนี้แล้วเหมือนกับว่าต้องมีการเรียนรู้แบบจริงๆจังๆวิธีการทำ CPR ที่ถูกต้องขั้นตอนต่างๆหรือแม้จังเองที่เมื่อกี้อาจารย์บอกคุณผู้ฟังว่าเป็นเรื่องของจังหวะประสิทธิภาพด้วยอันนี้ที่เป็นจุดสำคัญอย่างยิ่งใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงขั้นตอนตรงนั้นเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์นี้นิดนึงว่าเอ๊ะแล้วเราจะประเมินสถานการณ์ยังไงว่าคนนี้ควรทำ CPR นะคนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะเป็นวิธีการปฐมพยาบาลอย่างอื่นอันนี้เรามีการประเมินในสถานการณ์ต่างๆนี้ยังไงบ้างอะคะถูกต้องเลยค่ะว่าก่อนที่เราจะช่วยเหลือใครหรือว่าทำ CPR ใครเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าคนนั้นต้องการความช่วยเหลือในขั้นไหนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราประเมินผิดช่วยผิดเนี่ยมันก็เสียโอกาสทั้งคนไข้ทั้งคนช่วยนะคะอันนี้เลยเนาะก็ตามขั้นตอนแล้วเนี่ยเขาจะมีห่วงโซ่ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยอะค่ะอันนี้เป็นหลักโดยตากลเลยนะคะจะประกอบด้วยทั้งหมด5ห่วงโซ่ห่วงโซ่ที่1ก็คือการโทรแจ้งหรือโทรขอความช่วยเหลือห่วงโซ่ที่2ก็คือการทำ CPR ห่วงโซ่ที่3ก็คือการใช้ AED หรือว่าเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจห่วงโซ่ที่4ก็คือระบบพยาบาลหรือว่าระบบemergency อะค่ะที่จะเข้ามาช่วยห่วงโซ่ที่5เนี่ยก็จะเป็นที่สถานพยาบาลละเพราะฉะนั้นในระดับของประชาชนทั่วไปเนี่ยห่วงโซ่ที่1 2 3เนี่ยถือว่าสำคัญมากช่วยบุคลากรทางการแพทย์ช่วยคนไข้ได้เยอะมากเลยค่ะซึ่งห่วงโซ่ที่1เนี่ยก็จะตั้งแต่เรื่องของการประเมินสถานการณ์ณจุดเกิดเหตุอันนี้สำคัญมากเช่นเราพ
พบคนหมดสติที่ข้างแคมป์ก่อสร้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็กำลังแบบยกเครนยกอะไรอยู่เราจะช่วยตรงนั้นไม่ได้เราต้องประเมินที่จุดเกิดเหตุก่อนว่าจุดเกิดเหตุนั้นมันปลอดภัยไหมเพราะว่าเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งคนหมดสติแล้วก็คนช่วยอย่างที่ผ่านมาค่ะเราจะเคยได้ยินข่าวเนาะบางทีผู้ประชาชนคนหวังดีบางท่านเนี่ยค่ะลงไปช่วยเหลือโดยที่ไม่ได้ประเมินจุดเกิดเหตุว่ามันปลอดภัยสำหรับเราแล้วก็สำหรับคนที่ประสบภัยไหมมันก็จะทำให้เกิดการสูญเสียทั้งคู่เนี่ยค่ะอันนี้ต้องประเมินก่อนประเมินสถานการณ์ประเมินจุดเกิดเหตุก่อนค่ะก็ต้องดูว่าจุดตรงนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีความสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างว่าถ้าอยู่ในบริเวณไซต์งานก่อสร้างเนี่ยซึ่งมันอาจจะมีอะไรหล่นมาหรืออะไรมากกว่านั้นก็เป็นไปได้ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราประเมินแล้วว่าตรงจุดเกิดเหตุไม่ปลอดภัยนะคะเราต้องรีบเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยออกไปที่จุดที่ปลอดภัยก่อนแล้วเราค่อยเริ่มดำเนินการขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนช่วยเหลืออันที่สองก็คือประเมินผู้ป่วยค่ะค่ะอันนี้การประเมินผู้ป่วยเนี่ยค่ะอาจารย์คะเราจะต้องสังเกตยังไงมีวิธีการยังไงเพราะว่าอะอย่างถ้าเกิดคนไม่มีประสบการณ์เลยเนี่ยจะไปเอะอะ CPR อย่างเดียวก็มันก็คงจะไม่ได้ ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในระดับของแบบประชาชนทั่วไปที่ต้องรู้เนี่ยขอแบ่งให้เป็น3ข้อง่ายๆเลยนะคะ เริ่มจากเวลาที่เราไปเห็นคนเริ่มจากเวลาที่เราไปเจอสถานการณ์ที่มีคนหมดสติเลยแล้วก็ตามเราต้องประเมินก่อนแบ่งออกเป็น3อย่างเลยนะคะอันที่1ประเมินว่าเขาหมดสติไหมหมดสติแล้วไม่หายใจอันนี้คือเราต้องทำ CPR อันนี้ถือว่ารุนแรงแต่ถ้าสมมติว่าคนไข้หมดสติแต่ยังหายใจอันนี้เราจัดท่าให้อยู่ในท่าที่ปลอดภัยแล้วก็จัดให้ทางเดินหายใจโล่งด้วยการอาจจะตะแคงศีรษะไปข้างใดข้างหนึ่งป้องกันไม่ให้ลิ้นตกไปอุดท่อทางเดินหายใจเพื่อที่จะให้คนไข้ยังได้รับออกซิเจนจากการหายใจเข้าออกเป็นปกติอันที่3เนี่ยคือคนไข้อาจจะแค่เป็นลมแต่ว่าปลุกเรียกแล้วรู้สึกตัวรู้เรื่องอันนี้ก็จะปฐมพยาบาลตามอาการเพราะฉะนั้นจะแบ่งเป็น3อย่างเลยค่ะซึ่งอันนี้ที่เน้นก็คือการหมดสติถ้าไม่หายใจอาจารย์คะถ้าไม่หายใจเราต้องรีบ CPR เลยไหมคะซึ่งเราไม่รู้แหละว่าเขาหมดสติไปนานมากน้อยแค่ไหนเป็นระยะเวลานานแค่ไหนค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปถึงเนาะแล้วเราประเมินผู้ป่วยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนไข้หมดสติหรือไม่หมดสติเราต้องปลุกเรียกก่อนวิธีการก็คือใช้มือเราอะค่ะสองมือเนี่ยตบไปที่บ่าของคนไข้เช่นเรียกคุณคะถ้าเขาไม่มีอาการตอบสนองเราไม่หือไม่อือกับเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือสายตาเราต้องมองไปที่หน้าอกเลยค่ะถ้าสมมติว่าเขายังหายใจอยู่เราจะเห็นการกระเพื่อมของหน้าอกตามจังหวะการหายใจเข้าออกแต่ถ้าเขาไม่หายใจเนี่ยนับในใจเลยค่ะ10วินาทีการประเมินเรื่องของการหายใจสำคัญมากไม่ควรจะเกิน10วินาทีและไม่ควรจะน้อยกว่า5วินาทีเพราะฉะนั้นจะต้องนับ1ถึง10ในใจเลยค่ะแล้วก็ตาก็จ้องไปที่หน้าอกเนาะแล้วก็นับไปเลย1 2 3 4ไปจนถึง10ถ้าสมมติว่าไม่เห็นการกระเพื่อมเข้าออกหรือขึ้นลงของทรวงอกเนี่ยแสดงว่าคนนี้หมดสติและไม่หายใจสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือขอความช่วยเหลือแล้วก็ทำการ CPR huh. แต่ถ้าว่าเราประเมินแล้วเขาหมดสติแต่ว่าหน้าอกยังมีการขยายมีการกระเพื่อมขึ้นลงแสดงว่าคนนี้แค่หมดสติแต่ว่ายังหายใจได้สิ่งที่ต้องทำก็อย่างที่เรียนไปที่ผ่านมาค่ะว่าต้องจัดให้เขานอนอยู่ในท่าที่นอนในท่าที่เปิดทางเดินหายใจให้โล่งเช่นนอนในท่าตะแคงศีรษะไปข้างซ้ายหรือข้างขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพื่อที่จะยังใจเป็นปกติค่ะตะแคงศีรษะเฉพาะศีรษะใช่ไหมคะไม่ต้องตะแคงตัวใช่ค่ะแต่คือนอนราบไปแล้วก็อาจจะมีอะไรหนุนศีรษะไหมคะหรือว่าไม่จำเป็นก็คือแต่ว่าให้ศีรษะเนี่ยอยู่ในแบบทั้งตัวเนี่ยนอนตรงราบไปเลยแบบนั้นไหมคะคือจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเรารู้เหตุนะคะว่าคนไข้ไม่ได้ศีรษะกระแทกหรือว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแบบที่กระแทกกระดูกหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็สามารถที่จะยกศีรษะสูงแล้วก็จัดตะแคงหน้าได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นคนไปพบเจอแล้วไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแค่เอียงศีรษะคนไข้ไปด้านซ้ายหรือด้านขวาป้องกันไม่ให้ลิ้นมันตกเวลาที่คนไข้หมดสติอะค่ะลิ้นเรามันมีความสุ่มเสี่ยงสูงมากที่จะตกไปอุดกั้นทางเดินหายใจอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตะแคงหน้าคนไข้ไปแค่ด้านซ้ายหรือด้านขวาอันนี้ก็จะเป็นการช่วยป้องกันการอุดกั้นทางเดินหายใจได้แล้วค่ะ
อ๋ออันนี้ก็สำคัญด้วยนะคะอะอย่างน้อยอย่างน้อยเขายังหายใจได้อยู่นะอันนี้ก็ยังสบายใจได้นะคะแต่ถ้าหมดสติไม่หายใจนี่อาจารย์คะแล้วดูแค่ตรงหน้าอกมันกระเพื่อมอย่างเดียวหรือว่าเราสามารถจับชีพจรอะไรได้ไหมคะเพราะว่าบางทีถ้าสมมติว่าเป็นผู้ชายมาช่วยเหลือผู้หญิงมันอาจจะดูแบบอุ้ยไปนั่งจ้องหน้าอกเขาเหลือนมันอาจจะไม่ได้มีวินาทีนั้นที่มีใครคิดหรอกแต่ว่ามันอาจจะดูเอ๊ะไม่เหมาะหรือเปล่าหรือคนอาจจะเข้าใจผิดอะไรไหมเราสามารถจับชีพจรที่ตรงบริเวณข้อมือได้ไหมคะอย่างที่แบบเวลาเราจะรับอัตราการเต้นหัวใจถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ได้รับการเทรนนะคะเวลาที่ได้หมดสติแล้วไม่หายใจนี่คือชีพจรที่เขาจะจับอะค่ะเขาจะจับบริเวณคอเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนไข้หมดสติแล้วก็ไม่หายใจเนี่ยนั่นคือหัวใจมันไม่ทำงานเนาะมันจะไม่สามารถที่จะคำชีพจรบริเวณข้อมือได้เลยค่ะมันจะไปไม่ถึงจุดนั้นเลยเพราะฉะนั้นแพทย์หรือพยาบาลเวลาที่เขาคำอะค่ะเขาจะคำบริเวณคอค่ะแต่ว่าในระดับของประชาชนเนี่ยค่ะเราไม่ได้แนะนำให้คำชีพจรเนาะก็ตรงนี้ก็คือให้ถ้าปลุกเรียกแล้วคนไข้หมดสติไม่ตื่นไม่ตอบไม่หือไม่อือแล้วก็ดูว่าไม่มีการหายใจอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่าคนไข้หมดสติก็คือทำการ CPR ค่ะทีนี้มาถึงขั้นตอน CPR แล้วเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้เรียนหรือได้ฝึกนะคะอันนี้ดิฉันเองเคยได้ฝึกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ง่ายเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายมีจังหวะมีเรื่องของความหนักเบาหรือความต่อเนื่องอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะใช่ค่ะถ้างั้นคือเราจะทำยังไงได้บ้างอย่างสมมติในกรณีที่เราไปเจอเหตุฉุกเฉินไม่เคยทำ CPR มาก่อนไม่เคยเรียนมาก่อนเอาไม่กล้าแน่นอนเลยค่ะอาจารย์กลัวเดี๋ยวจะไปทำให้เขายิ่งแย่แต่จริงๆถ้าสามารถพอจะเบื้องต้นได้ไหมคะถ้าอย่างนี้จริงๆแล้วมันก็พูดยากเหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าคนที่ไม่มีความรู้ในการ CPR เลยเนี่ยจะไปทำ CPR เนี่ยอันเนี้ยก็ไม่ควรนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือการ CPR ก็จะไม่มีประสิทธิภาพด้วยสองนอกจากไม่มีประสิทธิภาพแล้วอาจจะยังเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาเช่นเราอาจจะเคยได้ยินว่าเวลา CPR แล้วตำแหน่งไม่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดอาการจะทำให้เกิดเรื่องของกระดูกซี่โครงอะค่ะหักไปทิ่มปอดมีเลือดออกมีอะไรอีกอันเนี้ยก็มันถึงเป็นเรื่องที่สำคัญว่าทำไมเราต้องเทรนประชาชนทำไมเราต้องสอนประชาชนเรื่องของการช่วยเหลือการช่วยชีวิตเบื้องต้นเนี่ยค่ะค่ะอ๋อมันสำคัญตรงนี้แล้วก็จำเป็นมากๆด้วยยิ่งถ้าไม่เคยอาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บหรือคนป่วยอยู่ใช่ไหมคะถ้างั้นเบื้องต้นต่อมาคือเป็นแบบที่เคยเรียนมาบ้างแล้วค่ะอาจารย์แต่ยังไม่เคยได้ลงสถานการณ์จริงเพราะว่าฝึกกับหุ่นค่ะค่ะถ้าสมมติว่ามีการฝึกกับหุ่นไม้เนี่ยแสดงว่าเรามีความรู้พื้นฐานบ้างแล้วว่าเรารู้ละขั้นตอนว่าเราจะช่วยยังไงอันนี้ก็คือสามารถที่จะช่วยเหลือคนไข้ได้นะคะเวลาที่เราเห็นสถานการณ์ที่แบบฉุกเฉินแล้วเราคิดว่าเรามีความรู้ประมาณนึงแหละเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่อย่างที่บอกเนาะประเมินสถานการณ์ที่จุดเกิดเหตุประเมินคนไข้ปลุกเรียกคนไข้นะคะที่สามก็คือเรื่องของการขอความช่วยเหลืออันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะเราบอกว่าเราเคยเทรนมานะแต่เราไม่มีความมั่นใจหรือบางครั้งการช่วยคนไข้หรือช่วยผู้อื่นเนี่ยค่ะบางครั้งเราไม่พอเพราะฉะนั้นการโทรแจ้งเบอร์ที่สำคัญเลยนะคะที่ทุกคนจะต้องจำก็คือ1669เนาะที่เป็นเบอร์ขอความช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุขทางด้านการแพทย์เบอร์ emergency อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องโทรแล้วก็เวลาโทรเนี่ยเราก็ต้องมีสติในการแจ้งด้วยว่าเราพบคนหมดสติแล้วก็ต้องบอกสถานที่ด้วยนะคะบอกโลเคชันที่สำคัญเพื่อที่จะว่าคนที่รับสายเนี่ยเขาจะรู้แล้วเขาจะได้มาถึงที่เราได้อย่างรวดเร็วนะคะนอกจาก1669แล้วที่สำคัญเลยที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่เราจะสอนคนที่มาอบรมเนี่ยค่ะให้พูดก็คือขอเครื่อง AED อันนี้สำคัญมากต้องโทรแจ้งบอกสถานที่แล้วก็ระบุเครื่อง AED มาด้วยค่ะค่ะค่ะหลังจากนั้นก็อย่างที่บอกเราก็จะต้องประเมินว่าคนไข้มีการหายใจไหมถ้าหมดสติแล้วไม่หายใจสิ่งที่จะต้องทำก็คือทำ CPR มันจะมีคอนเซปต์อยู่3คำค่ะลึกเร็วแรงลึกเร็วแรง3คำนี้คำว่าลึกเนี่ยคือความหมายคืออะไรลึกคือการกดมือลึกลงไปเท่าไหร่ค่ะ
เวลากดมือลึกความลึกในการที่จะกดหน้าอกคนไข้อะค่ะเราจะกดให้ลึกประมาณ 5-6 ซมนะคะหรือว่า 2-2.5 นิ้วเนาะอันนี้คือพูดถึงในกรณีของผู้ใหญ่นะคะซึ่งผู้ใหญ่กับเด็กก็จะแตกต่างกันที่ความลึกตรงนี้แล้วก็เร็วนี่คืออัตราความเร็วเราต้องกดเร็วเท่าไหร่ล่ะถึงจะเรียกว่าพอดีอัตราความเร็วที่เขากำหนดให้ว่าพอดีในการทำ CPR ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือต้อง100ถึง120ครั้งต่อนาทีค่ะต่อนาทีนะคะโอเคใช่แล้วก็ความแรงในที่นี้คือแรงที่เรากดนะคะต้องเป็นแรงที่กดลงอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นแรงตรงนี้ค่ะมันจะมาจากเรื่องของท่าในการที่เราจะก้มลงไปกดหัวใจของคนไข้ก็คือกดหน้าอกของคนไข้ที่สำคัญเลยคือแขนต้องตึงค่ะศอกต้องไม่งอแรงต้องมาจากแรงทั้งตัวเราโน้มลงไปที่ฝ่ามือที่กดที่หน้าอกที่คนไข้เราต้องใช้แรงเราทั้งตัวค่ะกดลงไปได้ความลึก 5-6 เซนความเร็วที่100ถึง120ครั้งต่อนาทีแล้วก็ความแรงของการกดนะคะต้องสม่ำเสมอมันถึงจะเป็นว่าการทำCPR ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยถ้ามี2คนอันนี้จะดีมากเพราะว่าการทำ1รอบ1คนนี่คือคนช่วยนี่คือเหนื่อยมากครับค่ะใช่อันนี้ที่เคยฝึกกับหุ่นนะอันนี้เล่าให้คุณผู้ฟังด้วยว่าตอนนั้นคือที่ทำงานให้เชิญกับเจ้าหน้าที่นะคะ emergency นี่แหละมาฝึกให้แล้วก็โอ้โหคือความเร็วความแรงถ้าเราไม่เคยได้ฝึกมาก่อนเนี้ยค่ะหรือว่าการมาใช้แรงที่เราไม่ได้มีคนมีแรงเยอะอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยมันเหนื่อยจริงๆค่ะอาจารย์เหนื่อยมากจนแบบแล้วโดยตัวหุ่นเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นเส้นไฟให้เราได้เห็นนะคะว่าเรากดได้ลึกแรงแล้วก็เร็วเป็นจังหวะเนี่ยได้หรือเปล่าเพราะว่าเส้นไฟเนี่ยที่วิ่งไปที่สมองหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะหายไปแสดงว่าเราแบบเริ่มแผ่วละเริ่มไม่มีแรงละช่วงแรกอาจจะยังแรงดีอยู่เนาะอาจารย์เนาะแบบนี้ที่หุ่นมันจะมีตัวที่ระบุเส้นไฟอย่างที่พิธีกรบอกนะคะว่าถ้าเกิดมันลึกเกินไปนั่นก็คือไม่ดีเวลาที่เรากดลึกเกินไปก็ไม่ดีตื้นเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดก็คือต้องลึกเหมาะสมอย่างที่บอกก็คือ 5-6 เซนติเมตรถ้าสมมติว่าเราฝึกกับหุ่นมันจะมีกราฟบอกใช่ไหมคะว่าความลึกเท่าไหร่เราถึงจะพอดีแล้วก็จะความเร็วในการบอกด้วยว่าเร็วเท่าไหร่ถึงจะพอดีอันนี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะมันบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการ CPR ถ้าสมมติว่าทำได้อย่างที่บอกก็คือความลึก 5-6 เซนติเมตรความเร็วอยู่ที่100ถึง120ครั้งต่อนาทีแล้วก็ความแรงเนี่ยค่ะเหมาะสมแล้วก็เท่ากันตลอดทุกครั้งเนี่ยค่ะอันนี้คือการ CPR อันนี้เขาเรียกว่าการเป็นการ CPR ที่มีประสิทธิภาพซึ่งมันก็จะทำให้การช่วยเหลือเนี่ยมีโอกาสที่คนที่เราช่วยนี่จะฟื้นคืนกลับมาได้แล้วอย่างจังหวะล่ะคะอาจารย์คะอาจารย์พอจะมีแบบแนะนำไหมคะว่าจังหวะการกดลงไปเนี่ยเราควรจะ1 2 3แบบจังหวะมันต้องเร็วขนาดไหนหรือยังไงไหมคะจังหวะก็อย่างที่บอกก็คือเรื่องของความเร็วเนาะที่100ถึง120ครั้งต่อนาทีจริงๆตอนนี้มันใช่ค่ะมันมีหลายวิธีมากที่เขาเอามาฝึกบางศูนย์ก็จะให้ใช้เป็นเพลงอะไรนะสุกันทะเลาใช่ใช่แบบต้องกดตามจังหวะเพราะว่าเขาไปดูมาแล้วว่าจังหวะเพลงนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ120ครั้งต่อนาทีเนี่ยค่ะคับในใจว่า1และ2และ3และ4และ5และ6ไปจนถึง10 11 12 13ซึ่งการนับอย่างเงี้ยค่ะบางทีนับในใจแล้วก็ลืมหรือบางทีนับออกเสียงก็เหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะเวลาค่ะเขาถึงต้องฝึกเรากับเพลงที่มีจังหวะได้ประมาณ100ถึง120ครั้งต่อนาทีซึ่งก็ไม่ได้จำกัดนะคะว่าต้องเป็นเพลงแค่เพลงแบบสุกันเธอเราหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าให้หาจังหวะเพลงที่มันได้ประมาณ100ถึง120ครั้งต่อนาทีเนี่ยค่ะมาฝึกแล้วถ้าเรากดแบบถี่มากกว่านั้นล่ะคะแบบโอ้โหแรงเยอะเหลือเกินกดถี่มากกว่า100ถึง120ครั้งต่อนาทีจะเป็นอะไรไหมคะมันจะทำให้แบบหน้าอกแบบบอบช้ำไหมหรืออะไรไงไหมคะหรือว่าแบบอ่ะกำลังดีละ120ครั้งประมาณนี้พอจริงๆการกดจำนวนครั้งของการกดนะคะไม่ว่าจะกดกี่ครั้งเนาะมันเป็นแรงกดเข้าไปการบอบช้ำเนี่ยเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะแต่ว่า100ถึง120ครั้งที่เราบอกเนี่ยมันเป็นภาวะที่เราต้องนึกถึงหัวใจเนาะหัวใจเรามีการบีบแล้วก็คลายเวลาที่บีบนี่คือบีบเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเวลาที่คลายนี่ก็คือคลายก็คือเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายจะต้องไหลกลับมาที่ห้องหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรากดเร็วเกินไปเงี้ยค่ะให้นึกถึงที่เราตื่นเต้นแล้วหัวใจเราเต้นเร็วอะค่ะบางที
รู้สึกว่ามือเราเย็นเท้าเราชาเพราะว่าการรีเทิร์นกลับของเลือดกลับมาที่ห้องหัวใจอะค่ะมันไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการสูบฉีดเลือดที่จะออกจากห้องหัวใจเนี่ยเลือดมันกลับมาน้อยการออกไปก็น้อยมันก็จะไปเลี้ยงส่วนปลายหรือไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่เพียงพออย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการให้เวลาให้เลือดไหลกลับมาที่ห้องหัวใจได้อย่างเพียงพอแล้วก็มีปริมาณที่เหมาะสมค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เรากดไปทีก็จะเป็นการบีบเลือดออกไปยังส่วนต่างๆของร่างอ๋อเพราะฉะนั้นนี่คือจังหวะที่เขาได้มีการแบบมีจังหวะของการบีบหรือการคลายของเลือดในหัวใจอยู่แล้วนะคะจังหวะกำลังดีแล้วนะคะทีนี้พอเริ่มดูยังไงคะว่าเขาเริ่มมีสติแล้วเอ้ยเขาหัวใจเขากลับมาเต้นเป็นปกติแล้วอย่างเงี้ยค่ะในระหว่างที่เรากำลังแบบปั๊มหัวใจอยู่ CPR อยู่จริงๆแล้วการ CPR เนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าเราทำไปเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะหยุดเลยเนาะมันก็จะมีขั้นตอนของมันก็คือในการ CPR เนี่ยเราจะ CPR ทั้งหมด5รอบนะคะเราถึงจะหยุดแล้วก็ประเมินคนไข้1ครั้ง5รอบในที่นี้ก็คือกดหัวใจไป30ครั้งแล้วเราก็จะต้องให้ลมในที่นี้ก็หมายถึงการเป่าปากหรือว่าการที่เราเห็นในละครหรือในทีวีที่มีการผายปอดนั่นแหละค่ะเราจะต้องกดหัวใจไป30ครั้งสลับกับการให้ลม2ครั้งแล้วก็กดหัวใจไปอีก30ครั้งให้ลม2ครั้งทำอย่างเงี้ยไปจนครบ5รอบแล้วเราก็จะประเมินคนไข้อีกทีนึงการประเมินก็อย่างที่บอกก็คือดูว่าคนไข้มีการหายใจแล้วหรือยังหรือคนไข้มีปฏิกิริยาที่บ่งบอกว่าตื่นไหมเช่นมีแบบไอมีสำลักหรือว่ามีแบบการขยับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาการที่บ่งบอกว่าเขาฟื้นคืนกลับมาแล้วค่ะเขาก็จะมีสัญญาณบอกเราให้เราได้สังเกตเห็นแล้วอย่างนี้คือเราก็ค่อยๆให้เขาทำการปฐมพยาบาลต่อไปถ้าสมมติว่ารถฉุกเฉินกู้ชีพฉุกเฉินมาถึงแล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่พยาบาลละใช่ไหมคะที่เขาจะทำอะไรต่ออ๋อแต่ถ้าเกิดสมมติว่าค่ะชนเลยคือจะต้องช่วย CPR ไปจนกว่าเครื่อง AED จะมาหรือไปจนกว่ารถพยาบาลจะมาต่อเนื่องไปเลยถึงแม้ว่าจะมีสติรู้ตัวแล้วก็ตามว่าถ้าคนไข้มีสติรู้ตัวแล้วหยุดค่ะหยุดแล้วก็ให้การประถมพยาบาลตามอาการค่ะแต่ถ้าเกิดยังไม่ฟื้นก็ทำต่อทำไปเรื่อยๆอ๋อถ้ามี2คนจะยังกำลังดีเลยเนาะใช่ค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้ไม่ฟื้นแล้วเราหยุดนั่นหมายถึงคนไข้โอกาสของคนไข้ก็หมดลงเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟื้นถ้ายังหมดสติอยู่ต้องช่วยไปเรื่อยๆจนกว่ารถพยาบาลจะมาถึงบอกว่าเรื่องของการcall for help เรื่องของการขอความช่วยเหลือค่ะสำคัญเพราะเราทำคนเดียวเนี่ยคือ1ไซเคิลที่บอกว่า30ครั้งกับการให้ลม2ครั้ง5รอบถือว่าเป็น1ไซเคิลอันนี้คือคนเดียวก็หลาละถ้ามีคนตัวเนี้ยมันก็จะทำให้การช่วยคนไข้ตอนนั้นคือดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะโอ้โหไม่ง่ายเลยค่ะอาจารย์แต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเราต้องฝึกบ่อยๆเลยเนาะแบบจนเราเกิดความมั่นใจเกิดความเคยชินกล้าที่จะเข้าไปช่วยคนที่ต้องรีบช่วยเหลือแบบนี้แล้วก็เรื่องของการวางมือก็สำคัญมากค่ะเวลาที่เราข้อควรระวังอย่างหนึ่งเนาะเวลาที่เรากดลงไปที่หน้าอกคนไข้อะค่ะเวลาที่กดลงไปค่ะมันจะมีโอกาสมากมือเราจะเคลื่อนตำแหน่งสัตว์มือเราที่วางไปตรงกลางหน้าอกอะค่ะอันนี้ต้องให้มันอยู่กับที่สมมตินะคะเรามือซ้ายเราถนัดซ้ายเรามือซ้ายวางบนหน้าอกของคนไข้มือขวาก็จะต้องวางบนมือซ้ายแล้วเราจะอุ้งมือเราเนี่ยค่ะสัตว์มือเนี่ยเป็นตัวที่กดใช้แรงในการกดลงไปเพราะฉะนั้นตำแหน่งต้องนิ่งแล้วก็ต้องอยู่กับที่เพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตำแหน่งของมือไม่นิ่งไม่อยู่กับที่แล้วมันเกิดการเคลื่อนนะคะถ้าสมมติว่าโดนกระดูกซี่โครงก็ทำให้เกิดซี่โครงหักตามมาได้ค่ะซึ่งบางทีก็กลัวตรงนี้เหมือนกันค่ะอาจารย์ที่แบบว่าเคยได้ยินมาว่าอาจจะทำให้กระดูกไปทิ่มซี่โครงเนาะไปทิ่มป่องทิ่มปอดอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่กล้าเข้าไปอีก1สเต็ปเลยทีนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อควรระวังมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วคืออันนี้เป็นแค่ข้อควรระวังเนาะแต่ที่สำคัญคือถ้าสมมติว่าเรามีความรู้หรือว่ามีความสามารถที่จะช่วยได้ให้ช่วยไปก่อนเพราะว่าถ้าให้ฟื้นคืนกลับมาค่ะภาวะพวกเนี้ยมันยังรักษาได้แต่ถ้าสมมติว่าเรามีความกลัวแล้วก็ไม่กล้าช่วยเพราะว่าอาจจะจากเนี่ยเคยได้ยินมาอย่างที่พูดเงี้ยอันนี้จะเป็นส่วนที่แบบพอเรากลัวแล้วเราจะไม่กล้าช่วยพอไม่กล้าช่วยก็จะทำ
ที่เขาหมดสติอยู่ค่ะเสียโอกาสที่จะน่าเสียดายมากความรู้ตรงเนี้ยแนะนำว่าช่วยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นทีหลังเนี่ยถ้าเขารอดกลับมาเนี่ยเรายังรักษาได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าฟังตรงนี้แล้วคุณผู้ฟังมีความสนใจนะคะอาจจะที่แต่ละโรงพยาบาลเนี่ยเขาน่าจะมีการสอนอยู่แล้วหรือว่าอาจจะเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมก็ได้ท่าทางหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือจริงๆเราไปฝึกกับหุ่นหรืออะไรเงี้ยได้ก็จะยิ่งดีนะคะเชื่อว่าน่าจะมีหลายๆหน่วยงานหรือโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยชุมชนต่างๆเนี่ยได้เชิญ อย่างของคณะอาจารย์หรือว่าผู้ที่ทำหน้าที่หน่วยกู้ชีพฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยเขาไปสอนเนาะอาจารย์เนาะก็จะได้แบบประโยชน์เกิดขึ้นได้ใช่ค่ะอันนี้คือสำคัญมากเพราะว่าถ้าอย่างเราดูข่าวเนาะการสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยบางทีหลายท่านมองว่าการปั๊มหัวใจการ CPR การช่วยชีวิตเป็นหน้าที่ของหมอพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทั้งนั้นดูมันไกลเกินตัวจริงๆแล้วมันไม่ไกลเลยนะคะมันสามารถเกิดได้ทั้งคนในบ้านหรือสถานที่สาธารณะหรือทั่วๆไปเลยหรือแม้กระทั่งแบบแข็งแรงเองอย่างตัวเองอะค่ะเวลาที่ดูข่าวหลังๆก็จะเห็นว่ามีคนที่กำลังออกกำลังกายอยู่เนี่ยขนาดว่าเป็นคนที่แข็งแรงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเงี้ยใช่ค่ะหมดสติก็ช่วย CPR กันแล้วก็เคยประสบเหตุกับตัวเองด้วยนะคะ ขณะที่แบบไปวิ่งเนี่ยค่ะในขณะที่เราไปอยู่กับกลุ่มนักกีฬาเงี้ยค่ะนักวิ่งมาราธอนเงี้ยเราคิดว่าทุกคนแข็งแรงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็เกิดเหตุมีคนหมดสติหัวใจหยุดเต้นแล้วก็ได้ช่วยซีพีอาร์จริงๆอันนี้คือแบบสำคัญมากถ้าสมมติว่าใครมีโอกาสได้เข้าฝึกอบรมหรือว่าอยากมีความรู้พื้นฐานติดตัวอันนี้แนะนำเลยค่ะว่าให้ลองเซิร์ชเข้าไปดูว่ามันจะมีทั้งที่ที่เขาอบรมฟรีแล้วก็แบบอาจจะเสียเงินค่าลงทะเบียนอบรมแต่ว่ามันคุ้มค่าค่ะใช่ค่ะเพราะว่านาทีชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้บางทีอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนที่เรารักก็ได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะข้อมูลเพิ่มเติมนี้ก็เราหาความรู้กันได้อยู่แล้วนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอของเราในวันนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast โรคเบาหวานส่วนใหญ่มีต้นตอมาจากอะไรจุดตัดใดที่แพทย์จะบอกได้ว่าเป็นเบาหวานหรือยังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับเบาหวานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นโรคที่แทบจะมีทุกบ้านนะจะเป็นจากพฤติกรรมนี่แหละที่เรากินเนี่ยเป็นหลักโดยเฉพาะเรื่องของความอ้วนอ้วนลงพุงนะไขมันในช่องท้องที่ทำให้เราเนี่ยเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินคำว่าดื้อต่ออินซูลินก็คืออินซูลินเนี่ยหลายๆท่านคงเคยได้ยินว่าเป็นฮอร์โมนที่ตับอ่อนหรือร่างกายของเราสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บน้ำตาลจากเลือดเนี่ยเข้าไปสู่เซลล์ไปใช้ในเซลล์แล้วถ้าดื้อเมื่อไหร่ปุ๊บน้ำตาลมันก็ไม่ถูกเก็บเข้าไปในเซลล์มันก็ลอยตุ้งแหน่งตุ้งแหน่งอยู่ในกระแสเลือดทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นสูงซึ่งทางการแพทย์เนี่ยครับมีจุดตัดของระดับน้ำตาลในเลือดเวลาเราไปตรวจ fasting plasma glucose ในเลือดเนี่ยที่ว่างดน้ำงดอาหาร 8-10 ชั่วโมงนะแล้วไปเจาะเลือดตรวจถ้าใครมีค่าเลือดอยู่ที่ระดับ126มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรขึ้นไปอันนี้จะถูกวินิจฉัยแล้วว่าคุณเป็นเบาหวานนะแต่ถ้าใครอยู่ในช่วง100ถึง125นั่นคือภาวะที่เราเรียกว่า prediabetes ภาวะก่อนเบาหวานซึ่งภาวะนี้เป็นภาวะที่สำคัญมากครับพูดง่ายๆว่าเปรียบเสมือนช่วงหัวเรียวหัวต่อและเพราะน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่ควรเกิน100แต่คุณอยู่ในช่วง100ถึง125ซึ่งเป็นช่วง borderline เลยใกล้จะไปเป็นเบาหวานแล้วนะเหมือนเตือนอะสัญญาณเตือนแล้วไฟเหลืองถ้าเป็นเบาหวานตืดขึ้นแดงเลยแล้วไอ้ช่วงเหลืองนี่แหละครับที่เราต้องใช้อาหารเป็นยานะช่วยในการบำบัดใช้โภชนะบำบัดโดยเฉพาะพืชผักสมุนไพรเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณเป็นเบาหวานแล้วคุณต้องรักษาแต่เดชบุญการแพทย์ปัจจุบันนี้เขาพบว่าเบาหวานเนี่ยหายได้เบาหวานเข้าสู่ระยะสงบได้เขาเรียก diabetes remission แล้วคนที่เป็นเบาหวานโปรดฟังทางนี้ ท่านสามารถทำให้หายได้แต่มันก็สามารถที่จะฟุ้งกลับคืนขึ้นมาได้เช่นเดียวกันแล้วคำว่าเบาหวานหายได้เนี่ยคือต้องบอกว่ามันก็ยังแบบไม่ได้หายขาดอีกคำหนึ่งที่เขาใช้กันในแง่วิชาการคือเบาหวานเข้าสู่ระยะสงบก็คือมันไม่เกินขึ้นมาน้ำตาลในเลือดไม่สูงเกินค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมก็สำคัญว่าเอ้ยเราไม่ควรเกิน 5.7 บางคนน้ำตาลในเลือดหมอจะนัดตรวจน้ำตาลแล้ววันจันทร์เสาร์อาทิตย์คุณลุงคุณป้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วเอ้ยไม่กินงดของหวานไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะตรวจน้ำตาลในเลือดเฮ้ย
เหมือนคุมน้ำตาลได้ดีนะเพราะมันเป็นน้ำตาลที่เราฟาสติ้งมาวัน2วันก่อนตรวจมันก็จะควบคุมได้แล้วอาจจะแบบว่าตบตาคุณหมอแต่น้ำตาลสะสมนี่แหละมันจะสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมาคุณมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะพฤติกรรมการกินได้ดีมากน้อยแค่ไหน This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS PodcastThai PBS Podcast. View the world via the voice.